สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ The Vibe รายการที่ผมแบงค์อภิภูครับจะตะเวนตามหาหนุ่มหล่อสาวสวยในแต่ละมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ไปพูดคุยกับเขากันซึ่งวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีไวท์บอยที่เรียกได้ว่าหล่อหน้าตาดีหุ่นดีทุกอย่างดีสาวกรี๊ดแน่นอนอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอยากรู้ว่าเขามีนิสัยยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาพร้อมๆกันครับกับ The Vibe ครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับไวท์บอยของเราแล้วนะครับให้น้องแนะนำตัวก่อนอ้าวเชิญครับสวัสดีครับชื่อนายพงศธรเรืองรักโอลานะครับชื่อเล่นชื่อก๊อตครับอายุ23ปีครับผมก๊อตหนุ่มหล่อของเรานะฮะถามก่อนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนคณะอะไรนะอยู่ปี4ครับนิเทศวิทยุโทรทัศน์ครับอยู่เรียนบอร์ดด้วยเด็กหนุ่มเรียนบอร์ดถามว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนบอร์ดที่มองเทพคือจริงๆก๊อตแบบว่าตอนแบบว่าอยู่ประมาณม.6 อ่ะครับเขาจะแบบมีสอบเอ็นที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยครับก็แบบมองไปที่มองเทพเลยแต่ตอนแรกเราอยากจะเข้าการแสดงครับเข้าการแสดงใช่แต่รุ่นพี่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาจริงๆอ่ะอย่าเรียนเหนื่อยเพราะมันไม่มีเวลาทำงานอะไรเงี้ยครับก็เลยหันมาแบบเอ้ยอีกอย่างที่เราอยากเรียนก็เกี่ยววิทยุเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับดีจงดีเจก็เลยแบบเรื่องนี้เรื่องมาเรียนบอร์ดนะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างแหละที่คุณจะได้มาเปิดประสบการณ์ที่นี่เคยไปโอเพนเฮาส์มาก่อนไหมเคยครับก็เลยเลือกแล้วก็ชอบที่นี่ใช่ครับได้ขอทุนไหมก็ได้ทุนศิลปินครับนี่อย่างเท่านะฮะก็เลยว่าการใช้งานนะฮะเพื่อเป็นเด็กทุนศิลปินคุ้มค่านะฮะไม่ง่ายนะฮะลุกโอเพนเฮาส์นะฮะต้องไปฮะไปมาแล้วสนุกสนานเลยอ้าวพูดถึงกิจกรรมที่ทำภายในมหาวิทยาลัยชอบที่ไหนที่สุดชอบตึกไหนที่สุดในมองเทพถ้าทำกิจกรรมนะครับน่าจะเป็นตึกหน้าสุดเลยครับ A3 ตึกเพชรใช่ครับเพราะว่ามันจะมีเล้าหมีครับไปนอนไปเตะปิงปองไปนั่งเล่นสบายครับสามารถทำอะไรได้เยอะแยะครับแสดงว่าเวลาว่างของคุณเวลาทำกับเพื่อนก็คือมีเล่นกีฬาด้วยตีปิงปองครับเตะบอลไหมแต่ก่อนเตะครับตอนนี้ไม่อยากเตะแล้วเพราะว่าแบบว่าไม่รู้สิเราไปสังเกตคนที่เขาเล่นบอลจริงๆอ่ะเฮ้ยขาเขากรอมจังอ่ะอ๋อใช่เฮ้ยตรงขามันจะเปลี่ยนรูปแล้วเราก็แบบเป็นคนไม่ได้ขาเรียวเฮ้ยเลิกเล่นดีกว่าเราไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นด้วยครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพวกตีปิงปองอะไรเงี้ยเนาะโอ้นานๆทีครับครับแล้วมีอะไรที่ทำไหมร้องเพลงเล่นกีตาร์ได้ไหมร้องเพลงครับแต่เล่นกีตาร์นี่ไม่ได้ครับดนตรีก็คือได้ร้องเพลงครับอย่างเดียวพูดถึงเรื่องอาหารการกินมองเทพนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีโรงอาหารโคตรเยอะนะฮะเยอะมากๆโรงอาหารไหนที่คุณชอบที่สุดโรงอาหารนิเทศครับทำไมถึงชอบโรงอาหารนิเทศครับมันมีอยู่ร้านประจำร้านของผมครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีครับดูดีครับโอ้ตำนานนานมากนะร้านนี้กินเกือบทุกกลางวันนะครับปกติสั่งอะไรเส้นเล็กต้มยำน้ำข้นครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อนะครับมาที่นี่ถึงนิเทศนะฮะคุณสามารถมาได้แต่ถ้าสมมติว่าอยากเห็นบุคลากรดีๆมีคุณภาพสำหรับใครที่ต้องมาหาเพื่อนที่นี่ตอนนี้อัปเดตแพทล่าสุดหน่อยแพทล่าสุดในมองเทพตึกไหนสาวเยอะสุดผมว่าก็จากที่ผมส่องอยู่ประจำนะก็ตึกนิเทศนี่แหละครับตึกนิเทศใช่ครับเอาต่อเนื่องผลงานในมหาวิทยาลัยก็รู้แล้วแหละคุณได้ทุนศิลปินเนาะขั้นตอนได้ทุนสำหรับน้องๆคนไหนที่ก็มีผลงานทางด้านการบันเทิงเหมือนกันแล้วก็อยากได้ทุนศิลปินทำไงบ้างก็เหมือนกับว่าเขาจะมีแต่ละปีเนี่ยเขาจะรับนะเปิดรับแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาแบบว่าพอร์ตเนี่ยใช่ครับไปแบบใช่ไปยื่นแล้วเขาจะเรียกสัมภาษณ์ก็จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าปีเดียวได้นะครับก็ประมาณ3ปีถึงจะได้จริงเหรอใช่ครับเพราะว่าเราทำเกรดจริงๆเกรดเราก็ต่ำอ่ะเพราะแบบด้วยความที่ไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งใจเรียนนะครับแต่แบบบางทีเข้าห้องด้วยประมาณครับแล้วก็แบบว่าเวลาเราแบบมันต้องเป็นทำงานเรียนด้วยอาจารย์เขาแบบบางคนเขาไม่เข้าใจเขาแบบเอ้ยเธอทำงานก็ส่วนทำงานถ้าอยากเรียนก็ไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ยก็แบบบางคนเขาแบบสุดๆก็ดีซีอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจและแน่นอนว่าคุณได้ทุนศิลปินแหละเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีผลงานทางด้านบันเทิงครับเคยทำอะไรมาบ้างส่วนมากก็ที่ผ่านมาจะเป็นซีรีส์ครับแล้วก็โฆษณาครับซีรีส์อะไรบ้างสิอยากจะร้องดังๆ The Series ครับแล้วก็ The Underwear ครับ The Underwear แล้วก็ GBS หล่อนครับแล้วก็ The Judgment ครับโหเยอะเหมือนกันโฆษณานี่มีอะไรบ้างโฆษณาครับก็จะเป็นพวกแล้วก็ทอสออะไรเงี้ยครับลองมาเยอะแล้ว
ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการันตีผลงานแน่นอน อยากรู้ว่าเส้นทางที่เข้ามาสู่วงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเรียกว่าคือก๊อฟเป็นคนคนหนึ่งที่มันเริ่มต้นมาจากโครงการโครงการหนึ่งครับโครงการทูบีในเมื่อวันเริ่มจากทูบีอ๋อใช่ครับเป็นเด็กทูบีมาก่อนใช่ครับก็เป็นรุ่น4ก็พอเราแบบว่าติดอันดับประเทศก็คือ16คนที่เราบอกว่าจะต้องแบบตามเสด็จทุนกระหม่อมอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกแบบเหมือนได้เก็บประสบการณ์เราก็รู้สึกชื่นชอบวงการบันเทิงแล้ววันนึงเราได้ไปลงในเว็บเด็กดีใช่ครับแล้วก็มีคนจากแกมมี่เนี่ยเขาบอกว่าติดตามเด็กดีแล้วก็ติดต่อมาผ่านเราว่าเอ้ยเนี่ยพี่กำลังจะเปิดค่ายใหม่เนี่ยรบกวนช่วยมาแคสหน่อยอะไรเงี้ยครับเราไปแคสก็โอเคก็เลยได้เข้าไปอยู่ในแกมมี่ครับถือว่าโหดมากนะเด็กอูบีนี่ก็คือต้องร้องเพลงเก่งตั้งเก่งนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ดีฟิวนั้นประมาณครับประมาณเพราะฉะนั้นก็สามารถไปย้อนดูผลงานเก่าของน้องได้แหละแล้วก็มาทำงานในวงการอย่างนี้แสดงว่าการดูแลผิวพรรณรวมถึงร่างกายของคุณก็ต้องดูแลดีคุณบำรุงอะไรบ้างไหมธรรมดาเลยครับก็อาจจะมีอาหารเสริมหน่อยบ้างแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าทาครีมอะไรเงี้ยครับเป็นการมาร์คนู่นนี่นั่นครับแล้วก็อย่างพวกแบบอาจจะมีเข้าฟิตเนสบ้างดูแลรูปร่างอะไรเงี้ยเข้าฟิตเนสบ่อยไหมประมาณอาทิตย์ละ 4-5 วันครับเฮ้ยไม่บ้างอะนะเข้าไปนั่งเล่นโทรศัพท์ครับเข้าไปส่องเอ้ยนั่งเล่นถ่ายรูปแล้วขึ้นห้องนอนเดี๋ยวใจเย็นคือเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาวินัยเรื่องหุ่นนิดหน่อยครับนิดหน่อยเราต้องมาเข้าสู่สถานะของคุณละก่อนที่จะเข้าสถานะผมถามก่อนคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบบไหนเอาภายนอกก่อนภายนอกนะครับสเปคที่เราเคยคิดไว้ก็ตัวเล็กตัวเล็กอันหนึ่งขาวน่ารักน่ารักแบบอาจจะไม่ต้องใสๆกับสวยแซ่บชอบแบบไหนมันอยู่ในสองพาร์ทอยู่กึ่งๆก็เอาใสๆแล้วกันครับน่ารักครับแล้วก็พูดถึงนิสัยใจคอบ้างแหละชอบคนนิสัยยังไงหยิบโทรศัพท์ก่อนได้นะไม่ซีเรียสรายการโอเคครับตกไม่เก็บด้วยกลัวรายการน้องๆที่หยิบน้องดีมากครับแล้วก็อะไรพี่ถามอะไรนะนิสัยไปกินรูปร่างหน้าตาแบบนิสัยครับนิสัยอาจจะเป็นแบบต้องบอกก่อนว่าก๊อตเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเท่าไหร่ไม่ชอบคนเอาแต่ใจครับก็อาจจะเป็นแบบเอ้ยเรามันโตกันแล้วเราโตกันแล้วเราแบบเอ้ยอะไรที่มันซับพอร์ตได้ก็ซับพอร์ตอะไรที่แบบรู้สึกมันเยอะเกินไปเราก็ต้องรู้ตัวนะแบบไม่ใช่ว่าเล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะมางี่เง่างี่เง่าอะไรเงี้ยครับก็พอเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องแฟนอะไรเงี้ยครับมันควรจะมีสเปซให้กันก็คือผมจับหลักคุณได้ละง่ายๆคือคุณต้องการคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแค่นั้นก็พอประมาณนั้นครับเข้าใจง่ายมากงั้นต้องถามคุณนะตอนนี้คุณมีแฟนยังมีแล้วครับจริงป่ะเนี่ยครับเฮ้ยแฟนคุณนี่เรียนที่นี่ป่ะจบไปแล้วครับจบไปแล้วชอบรุ่นใหญ่อ่ะคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยครับซ้ำซิ่วเร็วมาครับก็คือเขาก็เป็นรุ่นใกล้ๆกันครับแล้วไปชอบคนคนนี้ได้ยังไง IG ครับเจอใน IG เลยครับก็เป็นไลฟ์รัวป่ะประมาณนั้นครับให้เขารู้ตัวแล้วก็แบบทักได้เล็ก IG ไปปกติครับอุ๊ยสเต็ปเหมือนผมเลยนะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ว่าหลายๆคนก็น่าใช้วิธีนี้อ่ะแต่ว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ทำแล้วได้ผลเนาะเพราะว่ามานานเนี่ยประมาณจะเข้าไปที่3นะครับหวานชื่นหวานชื่นอยู่นะครับก็มาติดตามกันว่าความรักของเขาครั้งนี้จะราบรื่นต่อไปเรื่อยๆหรือไม่เนาะสุดท้ายฝาก Instagram ให้เพื่อนๆหน่อยครับคุณนะInstagram ของก๊อตนะครับก็ GOT นะครับ GTHON ครับครับใครที่อยากจะรู้จักน้องก๊อตนะฮะเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามใน Instagram ได้และแน่นอนครับว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราได้กลับมาเจอกับน้องก๊อตอีกแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปช่วงหน้าเปิดวาร์ปก่อนผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนที่เรียนอยู่ที่นี่ รู้สึกว่าเอ้ยดูดีอ่ะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักมีแฟนแล้วไม่มีแฟนแล้วก็ได้แล้วแต่นะครับเริ่มจากผู้ชายก่อนเนาะอันนี้ครับผมนี่ครับน้องนัทครับเป็นรุ่นน้องครับนัทพลครับเนาะนัทพลก็เป็นหนุ่มหล่อตีลองขายเพื่อนนี่เพื่อนเป็นคนยังไงเป็นคนน้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเป็นคนที่แบบอาจจะดูสะอาดไม่ค่อยเข้ากับผมเพราะผมน่าจะไม่เจออะไรเงี้ยผมไม่ดีก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะพูดจาเพาะแบบว่าไม่พูดคำหยาบมากอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นคนที่ถือว่าเรียบร้อยอยู่พอสมควรครับคนผู้ชายครับผมนี่ครับผู้ชายอีกหนึ่งคนมาแล้วนะฮะเรียวดอนรัชนนท์ครับเอสนะครับนี่ก็เป็นคนอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีแหละครับแต่ว่าอาจจะไปในทางยังไงอ่ะอาจจะไม่แท้โอเคก็มีเดี๋ยวนี้ครับ
ขารับได้หมดแล้วแหละครับเป็นเกย์ครับนะฮะก็มีแฟนยังคนนี้แหละครับใช่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คุณก็สามารถไปติดตามได้นะครับเพราะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ LGBT มาแรงแล้วก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้โลกของเราเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็สามารถเปิดรับได้ทุกรูปแบบนะจ๊ะมาผู้หญิงครับโอ้ยได้เวลาที่โทรศัพท์ต้องทำงานแล้วได้ครับผมคนแรกครับคนแรกก็น้องแจมครับแจมไหนสินี่ครับอุ้ยแจมเป็นรู้ดิไม่เชิงหมวยปะครับไม่ค่อยหมวยครับเป็นสาวใต้ครับคมๆหน่อยครับนิดหน่อยเสน่ห์ของเพื่อนเราคนนี้คือยังไงสิก็เป็นรุ่นน้องด้วยครับรุ่นน้องใช่เป็นน้องที่น่ารักครับอาจจะแบบอเลิร์ทหน่อยครับใช่ฮ่าฮ่าเฮฮาอยู่ด้วยแล้วแบบว่าสนุกดีครับโอเคแจมมีแฟนยังมีแล้วครับแต่มีแฟนแล้วนะฮะก็สามารถเข้าไปกดไลค์ได้แหละนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปทักไปเล็กไปเสร็จแล้วเดี๋ยวโดนต่อยเอานะฮะอีกหนึ่งคนครับผมนี่ครับ S นะครับแล้วก็ Snack แล้วก็ PW ครับผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงสิไหนลองอธิบายหน่อยเป็นผู้หญิงน่ารักครับแล้วก็เป็นผู้หญิงยิ้มสวยครับแล้วก็ประมาณเหมือนกับว่าก็เป็นฟิลเหมือนอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีนะครับผู้หญิงคนนี้สแน็คนี่มีแฟนหรือยังครับมีแล้วจบแล้วนะครับ น่ารักดีน่ารักดีสำหรับใครที่อยากดูเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากดูการถ่ายภาพสวยๆก็สามารถไปดูของสแน็คได้นะครับ และนี่คือ4คนเนาะที่วันนี้ก๊อตเปิดวาร์ปให้เราดูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับเรา2คนอีกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารสนิยมส่วนตัวของก๊อตจะเป็นยังไงกับช่วงหน้าของ The Vibe ครับแล้วตอนนี้คุณผู้ชมเรามาอยู่กับช่วงที่2ของเรานะครับกับช่วง Vibe Test ช่วงนี้จะมาถามรสนิยมส่วนตัวของน้องก๊อตเนาะเริ่มที่คำถามแรกก๊อตเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะฉะนั้นชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับเพลงแนวไหนที่คุณชอบที่สุดเรียกว่าเพลงก็พวก R&B อะไรอย่างเงี้ยได้ครับ R&B ใช่ครับทำไมถึงชอบเพลง R&B ครับก็รู้สึกว่าจังหวะมันฟังแล้วมันรู้สึกขยับตัวเล็กๆน้อยๆแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยมันถูกจริตเราอะไรเงี้ยครับไม่ได้ชอบเพลงแบบแรงๆคือกรูฟของมันทำให้เราโยกตามได้เบาๆแล้วเนื้อหามันดีนะครับโอเคเยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นพูดถึง1เพลงไทยที่คุณชอบที่สุดตอนนี้เพลงไทยนะครับน่าจะเป็นของที่ฟังทุกวันก็น่าจะเป็นของอลีนครับชื่อว่าเข็มนาฬิกาครับได้เพียงแค่มองดูนะทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับมันก็ว่าดนตรีมันแบบว่าเป็นดนตรีที่แบบว่าแปลกใหม่ดีแล้วเหมือนกับว่ามันเขาเรียกไงความหมายมันดีด้วยครับใช่เราก็เลยแบบเพลงนี้รู้สึกฟังแล้วมันฟังได้ตลอดไม่เบื่อติดตามครับนะครับโอเคเพลงสากลอีกหนึ่งเพลงก็เป็นคนชอบ Post Malone ครับ Post Malone ใช่ครับก็ Goodbye I'm no goodเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเหตุผลแล้วว่าทำไมถึงชอบเพลงนี้ทุกอย่างคือสามารถตอบโจทย์ได้หมดเพลงคุณป้ายจากโพสต์โลนนะครับเยี่ยมยอดจริงภาพยนตร์บ้างพูดถึงหนังแนวหนังที่คุณชอบดูคุณชอบดูหนังแนวไหน Feel Good ครับชอบดูหนัง Feel Good ใช่ครับหนังไทยหนึ่งเรื่องที่คุณชอบที่สุดตอนนี้FreelanceครับชอบFreelanceห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอครับทำไมถึงชอบเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบเล่าเรียบๆแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เบื่อจริงๆอ่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบเอ้ยดูได้เรื่อยๆไม่ได้อยากจะหยุดดูอะไรเงี้ยครับใช่ปกติเวลาดูครึ่งเรื่องแบบเอ้ยง่วงอะไรขึ้นหลับครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือดูได้เรื่อยๆเป็นหนังครึ่งเรื่องที่เกิดจากความคิดของพระเอกเองปากพี่ซันนี่ไม่ได้ขยับเลยเป็นเสียงคิดในใจนะฮะแต่ก็ดีๆเท่ดีเท่ดีอีกหนึ่งเรื่องหนังต่างประเทศหนังต่างประเทศนะครับชอบมากเลยเรื่องนี้ดูตั้งแต่เด็กครับ Forrest Gump ครับ Thank you It's funny what a young man recollects You're the same as everybody else Now you wouldn't believe it if I told you but I can run like the wind blows You're gonna have to figure that out for yourself
ฟอร์เรสต์กัมใช่ครับทำไมถึงชอบหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ก็รู้สึกว่าคนคนนึงที่แบบพยายามจะทำเพื่อคนที่รักได้ตลอดเลยครับจนแบบว่าคือโดนอะไรมาเขาก็ยังจะรักผู้หญิงคนนี้คนเดียวหนังเท่มากครับเรื่องนี้ใครไม่เคยดูผมแนะนำเลยต้องไปดูไม่ว่าหนังจะผ่านมากี่ปีแล้วโอ้ยไม่รู้กี่สิบปีแล้วแต่มันก็ยังดูแบบดูโมเดิร์นยังดูชิคอยู่กับเรื่องนี้นะครับซีรีส์ดีกว่าคุณเป็นคนดูซีรีส์ไหมNetflix ก็ดูครับอ่ะหนึ่งเรื่องที่คุณชอบที่สุดก็ Stranger Things ครับสุดแล้วฐานเลยครับเรื่องนี้นี่คือเสน่ห์ของมันคืออะไรสำหรับคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมันย้อนไปยุค80 90อะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเด็กพวกนี้มันไม่ได้ดูแบบไปไกลว่าแบบเฮ้ยแม่งมีเทคโนโลยีในโลกนั้นเยอะอะไรเงี้ยครับแต่มันรู้สึกเป็นโลกที่แบบแล้วมันยิ่งเป็นแบบโลกอัพไซด์ดาวน์ครับที่แบบว่าเอ้ยแบบมันแปลกใหม่ดีของหนังครับผ่านเรื่องบันเทิงไปครับมาเรื่องอาหารการกินบ้างอาหารการกินครับคุณชอบกินอะไรมากที่สุดจะเน้นพวกเนื้อสัตว์ครับเนื้อสัตว์อาจจะเป็นปิ้งย่างบ้างเวลาปิ้งย่างโอเคกินได้ครับของทอดของทอดนี่มันจะมีช่วงนี้ที่ก๊อตบอกว่าเออควบคุมน้ำหนักหน่อยอะไรเงี้ยก็จะงดไปหน่อยจะเป็นงดของทอดไปเพราะว่าเข้าฟิตเนสมันเหนื่อยนิดนึงครับนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข่งฟิตเนสอะไรขนาดนั้นนะครับมาพูดถึงสถานที่เที่ยวพูดถึงในกรุงเทพสถานที่ที่คุณชอบไปมากที่สุดครับเยาวราชครับทำไมถึงชอบเยาวราชมันของกินมันเยอะดีครับแล้วบอกว่าบางทีเราเป็นคนที่ชอบตามรีวิวตามแบบไปดูตามรีวิวที่อะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เป็นโหเขารีวิวอะไรเราก็ตามไปเลยอะไรเงี้ยครับร้านโปรดในเยาวราชชอบจริงๆก็จะเป็นไปอะไรก็ต้องซื้อครับก็คือเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าใช่ครับเกี๊ยวซ่านะเกี๊ยวซ่าครับเกี๊ยวซ่าร้านไหนสิมันมีร้านหนึ่งครับที่เขาขายรวมกับเขาเรียกกระเพาะปลาครับสั่งกระเพาะปลาทีไรก็ต้องมีเนี่ยเกี๊ยวซ่าถ้าไม่มีใช่ครับอร่อยมากอ๋อเป็นเกี๊ยวซ่าจีนปะเป็นเกี๊ยวซ่าทอดปกติเลยทอดปกติเลยไม่ใช่เกี๊ยวซ่านึ่งจิ้มเขาอร่อยอะไรเงี้ยครับใช่ต้องไปลองนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าที่เยาวราชมีเกี๊ยวซ่าก็ลองไปกินดูน่าจะอร่อยแล้วถ้าเป็นที่เที่ยวต่างจังหวัดที่คุณชอบไปโอ้ต่างจังหวัดแล้วครับไม่ค่อยออกต่างจังหวัดเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติไปก็จะคิดที่แรกก็คือหัวหินหัวหินทำไมถึงไปหัวหินก็รู้สึกว่ามันทะเลมันก็ทะเลมันก็ไม่ได้แย่มากใช่ครับก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติจะไปฝั่งใต้เงี้ยเราก็แบบโหใต้เลยเหรอแล้วแบบบางทีมันร้อนมากเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบกว่าจะหาแผนไปได้เนี่ยมันก็ยากก็คือเวลานานในการไปใกล้แล้วกันก็หัวหินนะครับก็เป็นหัวหินเนาะสถานที่เที่ยวต่างประเทศอ่ะโอ้ต่างประเทศอะครับก็ถ้าสมมติไปแล้วรู้สึกว่าทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นเกาหลีนะครับทำไมถึงเป็นเกาหลีครับอากาศมันก็ว่ามันกำลังดีมากๆเลยไม่ได้หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ร้อนแล้วแบบด้วยความที่เมืองเขาน่าอยู่มากมากๆเลยครับก็เลยชอบนะฮะการแต่งตัววัฒนธรรมต่างๆก็ดีเนาะโอเคครับเรามาต่อกันที่ไลฟ์สไตล์ดีกว่าปกติคุณเป็นคนแต่งตัวแนวไหนถ้าไม่ใช่ชุดนักศึกษาเนี่ยครับปกติก็เป็นคนแต่งตัวเรียกว่าถ้าสมมติเรียกว่าเรารู้ตัวเองก็คือง่ายๆเลยครับเวลาจะไปไหนเนี่ยสมมติจะออกจากห้องเนี่ยจะไปข้างนอกก็คือจะกางเกงยีนส์หนึ่งตัวหรือไม่ก็เสื้อเชิ้ตเสื้อยืดแล้วก็อาจจะมีหมวกหน่อยมีนาฬิกาสักนิดนึงเนี่ยครับก็ออกไปได้ละก็คือแล้วแต่วันแหละแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อยืดกับเชิ้ตสองอย่างง่ายๆง่ายๆครับกินยีนตัวเดียวสบายๆครับเป็นคนสบายๆโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้มาให้หนุ่มของเราน้องก๊อตได้คิดเดทในฝันสมมติว่าพรุ่งนี้เราต้องไปเดทกับแฟนครับแล้วเราสามารถเป็นคนเลือกได้ทุกอย่างเลยว่าจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากตื่นเช้ามาคุณตื่นเช้ากี่โมงดีวันนี้จะไปเดทอาจจะต้องเตรียมตัวหน่อยครับรู้สึกตื่นเต้นนะซัก7โมงครับ7โมงตื่นปุ๊บแต่งตัวปั๊บผมให้ชั่วโมงหนึ่ง8โมงตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนประเทศอะไรตอนนี้น่าจะอยู่ที่มาลดีฟกันนี่อยู่มาลดีฟนะกำลังจะไปเดทที่มาลดีฟแล้ว8โมงพาเขาไปไหนดีสิอาจจะเป็น
กินเบรกฟาสต์ครับกินเบรกฟาสต์ก่อนนะครับซาร์ดเบรกฟาสต์กันสักหนึ่งมื้อปั๊บพึบพับพึบพับแล้วไปไหนต่อดีอาจจะเป็นเล่นน้ำทะเลครับเล่นน้ำทะเลครับจนถึงเที่ยงครับกินข้าวอีกรอบนึงประมาณครับปึ๊บแล้วก็ตอนคืนก็อาจจะดินเนอร์แล้วก็ดิ้งอะไรสักหน่อยแล้วกลับธรรมดาธรรมดากลับห้องแล้วก็ปิดล็อกเลยปิดห้องล็อกนะฮะก็คือติดป้ายด้านหน้าเลยว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งห้ามรบกวนห้องนี้ห้ามรบกวนไปเลยนะฮะหายไปเลยเอ้าตอนนี้รู้จักน้องก๊อตเยอะแล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเล่นเกมกับน้องก๊อตกันกับช็อตกันเควชั่น10คำถามวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารอดูกันครับช่วงสุดท้ายครับกับช็อตกันเควชั่นครับช่วงที่เราจะมาถามเร็วตอบเร็ว10คำถามกับน้องก๊อตก๊อตพร้อมไหมพร้อมครับคุณผู้ชมพร้อมนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะนับเลย5 4 3 2ข้อที่1ครับตู้ไปรษณีย์สีอะไรสีแดงหรือสีเขียวสีแดงครับดาราคนใดเป็นลูกครึ่งมาริโอมาเรอร์หรือบอยปกรณ์ครับมาริโอครับเทศกาลดื่มเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศใดเยอรมันหรืออเมริกาเยอรมันครับประเทศไส้กรอกครับอยู่ที่ประเทศใดเยอรมันหรืออเมริกาเยอรมันครับซานฟรานซิสโกหรือซานตาคลอสอยู่ที่ประเทศอเมริกาอเมริกาครับไม่ใช่ซานฟรานซิสโกหรือซานตาคลอสอะไรอยู่ที่อเมริกาซานฟานครับซานฟานถูกต้องนะครับซานตาคลอสซานตาเฟ่เข้าใดกินได้ซานตาเฟ่ครับกล้วยหอมจอมโซนมิกกี้เมาส์เทเลทับบี้การ์ตูนใดเป็นของวอลต์ดิสนีย์ครับกล้วยหอมไงใช่มิกกี้เมาส์โอ้โหสวนสนุกแห่งแรกประเทศไทยครับอยู่ที่ไหนแฮปปี้แลนด์หรือแดนเดรมิดครับแฮปปี้แลนด์ครับเฮ้ยกูเก่งเว้ยสวนสนุกใดในไทยครับที่มีสวนน้ำสวนสยามหรือดิมเวิลด์สวนสยามครับถูกต้องครับสุดท้ายบอกรักภาษาอังกฤษว่า I love you แล้วบอกรักภาษาเกาหลีว่าว่าไอ้นี่ซาสลาเกโยบอกรักภาษาเกาหลีว่าว่าไอ้นี่มาจีนเลยนะฮะเป็นงานไฮบริดวันนี้สนุกมากได้มาคุยกับก๊อตนะครับได้รู้จักกับหนุ่มหล่อคนนี้สุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปฝากช่องทางการติดตามครับให้กับแฟนๆหน่อยครับก็ติดตามก็ได้ที่ Instagram ครับ GOTGTHON ครับใครที่ชอบหนุ่มหล่อนะครับมีความสามารถแล้วก็บอกได้เลยว่าหล่อจริงใครที่ชื่นชอบก็ไป follow กันได้ไลฟ์สไตล์เท่มากๆวันนี้ขอบคุณก๊อตด้วยที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับผมครับครับขอบคุณครับแล้วคุณผู้ชมตอนต่อไปของ The Wife ครับเราจะกลับมาเจอใครจะเป็น Wife Boy หรือ Wife Girl อย่าลืมกลับมาติดตามกันครับแต่ว่าวันนี้ The Wife หมดเวลาแล้วขอเจอคุณผู้ชมใหม่เนาะในตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับผมไปอีกแล้วนี่ผมไม่เคยหยุดก็ได้เลย